สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งหนุ่มกู้บ้าน13ล้านผ่อนจนจบต้องจ่าย33ล้านหนุ่มบนพิษดอกเบี้ยขาขึ้นกู้บ้านจาก13ล้านผ่อนไม่โปะไปจบที่33ล้านดอกเบี้ยเงินฝากนิดเดียวดอกเบี้ยบ้านทะยานฟ้าเฉลยแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะเลี้ยงยังไงที่ไม่ต้องจ่าย3เท่าของราคาบ้านหนุ่มเผยเรื่องของเพื่อนโอดดอกเบี้ยขาขึ้นซื้อบ้าน13ล้านผ่อนจบ33ล้านได้เงินมาเท่าไหร่เอาไปจ่ายแบงค์หมดทั้งนี้หนุ่มคนนี้ได้โพสต์ข้อความว่าเพื่อนของต้นซื้อบ้านในราคา 12.9 ล้านและจากเอกสารก่อนปรับดอกเบี้ยครั้งล่าสุดที่ดอกเบี้ย MRR 8.350% พบว่าหากเพื่อนผ่อนบ้านโดยที่ไม่โปะเลยจะจ่ายค่าบ้านรวมดอกเบี้ยที่ 33.1 ล้านบาทเท่ากับว่าต้องจ่ายค่าบ้านเกือบ3เท่าจากราคาบ้านที่กู้มาหนุ่มคนนี้ได้ตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ถือว่าธนาคารเอาเปรียบเกินไปหรือไม่ดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้นมาแค่ 0.25% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้กลับสูงลิบและมีการยัดเยียดให้พนักงานขายสินค้าประกันชีวิตให้กับลูกค้าจึงจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าปกติตนมองว่าเป็นการหลอกล่อน่าดูและตนขอฝากไปถึงรัฐบาลชุดต่อไปให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประชาชนด้วยประชาชนได้รับผลกระทบกว้างมากและจะมีกี่คนในประเทศนี้ที่สามารถซื้อบ้านเงินสดถ้าไม่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดก็ทุนสีเทาทั้งนั้นที่มีเงินสด1ล้านบาททุกวันนี้คอนโดยังแทบไม่ได้เลยบ้านเดี่ยวหลังเล็กราคาก็ 4-5 ล้านบาทไปแล้วถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นขนาดนี้ประชาชนไม่ต้องใช้ชีวิตหรอกจ่ายเงินแบงก์จ่ายนายทุนหมดมันมากเกินไปทั้งนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปนับหมื่นครั้งและมีคนเข้ามาวิจารณ์เป็นจำนวนมากพร้อมกับที่เจ้าของโพสต์ได้มาเพิ่มเติมว่าตนไม่ได้ต้องการบ่นหรือโวยวายมันคือการตั้งคำถามจากคนที่ไม่รู้ตนต้องการพูดถึงดอกเบี้ยลอยตัวดอกเบี้ยขาขึ้นที่ทำประชาชนต้องรับภาระมากเพราะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาดอกเบี้ยเงินกู้ไม่มีแบบดอกเบี้ยคงที่3ปีแล้วนั่นหมายความว่าในวันที่กู้นั้นสมมุติในสัญญาระบุว่าได้รับ MRR ลบ 2.00 เท่ากับว่าณวันที่กู้คุณได้ดอกเบี้ย MRR 3.8% แต่หากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกก็ให้เอาดอกเบี้ยใหม่ไปลบกับลบ 2.00 ซึ่งอาจหมายความว่าในอนาคตคุณต้องจ่ายดอกเบี้ย 4.5% ก็เป็นได้และเมื่อทำแบบนี้แม้จะจ่ายเงินต้นเท่าเดิมแต่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก tastoonline.com ขอบคุณค่ะ